สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมโน้ตธวัชครับผมโบกี้จิตแจ่มใสครับผมไอ้เทสที่แล้วบอกจิตผ่องใสอันนี้เปลี่ยนนิดนึงคนอะไรเนี่ยทะเลาะกับอำเภอไม่ควรจะเปลี่ยนชื่อบ่อยขนาดนี้เนี่ยเปลี่ยนบ่อยมากเออนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการผีทาเลนต์ครับผมนะครับเป็นรายการที่จะนำความสุขมาสู่ทุกท่านครับแม้กระทั่งชื่อรายการมันชื่อผีแบบนี้มีความสุขแน่เพราะหลายๆคนเปิดมานี่เฮฮาหลายๆคนบอกว่าเอ้ยรายการผีมันก็ต้องน่ากลัวสิโอ้ยน่ากลัวเขาทำกันไปหมดแล้วครับรายการนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวมีแต่น่ารักนั่นแหละจะบอกว่าสถานที่ของเรานะนอกจากจะน่ากลัวแล้วกลัวผีแล้วกลัวสัตว์ประหลาดด้วย หรือคุณไม่กลัวกลัวตุ๊กแกใครๆก็กลัวสัตว์อันเนี้ยไม่ใช่สัตว์โลกอยู่แล้ว คนที่ติดตามผีทะเลมานะจะเห็นได้ว่าคุณโดนนี่กลัวมากเลยนะไอ้ตุ๊กแกยักษ์ของเรานะครับผมเออไม่ได้กลัวอะไรไม่ชอบอยู่ใกล้ๆเฉยๆโอ้ซ้ำเหงื่อเลยโอ้ยเหงื่อแตกเลยไปคุยงานเหงื่อแตกเลยเอาล่ะเขาพูดความเชื่อเหมือนกันเออพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลื้อยคลานตุ๊กแกอะไรพวกนี้นะครับเออเขาบอกกันไว้ว่าตุ๊กแกแต่ละบ้านเนี่ยเวลาร้องเนี่ยนะครับครับผมความเชื่อของคนไทยโบราณในสมัยนั้นเลยนะก็คือมีการนับเสียงกันคือนับเป็นครั้งเลยวัดกันเลยว่าโชคดีโชคร้ายถ้าเป็นเลข8ประมาณเลข8เลข9เออ7เลข9เลข10เนี่ยถ้าร้องจำนวนครั้งประมาณนี้ถือว่าบ้านหลังนั้นโชคดีโอเคมากโอ้แต่ว่าถ้าเป็นร้องแค่แบบ3ครั้งก็คือแบบเฮ้ยอุ๊ยอินดี้นะอันนี้ไออินดี้มากนะตุ๊กแกเจ็บคอมากอันนี้อย่าไปนั่งน้องนับอะไรกันหางานหาการทำมันครับแล้วก็สนใจคนในครอบครัวดีกว่าเออนะครับผมเหมือนที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้ผมก็ดูแลครอบครัวร่วมรายการดูแลครอบครัวอยู่ที่บ้านก็ต้องเลี้ยงลูก2คนเฮ้ยเฮ้ยคนแล้วเนี่ยนิ้วมือดูมือยังช็อตอยู่มือยังช็อตอยู่โทษทีฮะเดี๋ยวเราไปพบกับน้องๆดีกว่านะฮะว่าน้องๆเขาจะน่ารักหรือว่าน่ากลัวน่ารักเลยครับเชิญครับโชคดีพีทาเลนครับผมท่านอยู่กับสาวๆของเราในครั้งนี้แล้วนะครับผมทั้ง3ท่านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงดังฟังชัดนะเสียงดังฟังชัดเลยฮะเฮ้ยเป็นไงคุณเฮ้ยอะไรคุณเฮ้ยอะไรกับผมคุณคุยกับน้องกันเลยครับถามชื่ออะไรผมเกินไว้เป็นไงน่ารักไหมผ่านไหมไอตอนเปิดรายการทริปนี้ไม่น่ารักเลยไอนี่จองที่นั่งใกล้เลยนะครับชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อหลีค่ะชื่อหลีใช่ค่ะนะครับครับผมทรายค่ะน้องทรายครับชื่อมายค่ะหลีทรายคุณนายอ่ะน้องหลีครับครับผมเล่าเรื่องก่อนดีกว่าไม่ถึงเล่าเลยเหรอเล่าเรื่องก่อนดีกว่าให้หลีก่อนเลยเหรอครับเออครับผมเรื่องที่หลีจะเล่าเนี่ยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับก็ผีโรงแรมค่ะผีโรงแรมครับผมเสียงดังนิดนึงมีเสียงเฟดลงไหมเขาทำให้น่ากลัวนิดนึงก็ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยหลีเดินทางไปต่างจังหวัดหลายจังหวัดมาครับผมคราวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปพักหลายๆคนเนี่ยมันก็ต้องแชร์ห้องพักกันใช่ไหมคะแต่ว่ามีอยู่ทริคนึงที่ว่าหลีอ่ะเป็นเศษฮะเป็นเศษค่ะอ๋อไม่ครบคู่ใช่คนอื่นเขาอยากสละเราให้เราไปนอนห้องที่ไม่มีรูมคุณมีคนรักเยอะมากเลยนะใช่ค่ะครับผมนอกจากเราเนี่ยจะเป็นคนที่ถูกคัดทิ้งแล้วห้องที่ถูกคัดทิ้งเนี่ยมันเป็นทางสามแพร่งที่จังหวัดอะไรที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่โอ้โหโรงแรมนี้เนี่ยจะอยู่ตรงจะอยู่ตรงสี่แยกครับแล้วห้องที่หลีอยู่เนี่ยมันอยู่ชั้นบนๆตอนแรกเข้าไปเนี่ยไม่ได้คิดอะไรหรอกครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยรีบเพราะว่าพอไปถึงที่พักปุ๊บเนี่ยต้องรีบแบบทานข้าวกันลืมซื้อที่ที่อะไรฮะปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปพักที่ต่างจังหวัดหรือว่าแปดที่แปดทางเนี่ยเราจะต้องเอาเงินวางบนเตียงเพื่อเป็นการซื้อที่หรือไม่ก็คือจะต้องเลื่อนเตียงหรือว่าเลื่อนที่นอนไม่ได้เยอะมากเป็นความรู้ใหม่เลยนะคือผมไม่รู้เลยว่าเอ้ยเขามีการซื้อที่เราไม่เคยรู้ฮะไม่เป็นไรค่ะดีค่ะเวลาไปข้างนอกจะได้โดนแล้วพี่ก็จะได้โฉนดที่ดินมาด้วยนะได้ได้แต่เดี๋ยวเวลาเขามาเซ็นเขาอยู่พร้อมหน้ากันใช่ไหมโอเคครับคราวนี้เนี่ยจังหวะที่จะเปิดประตูไปปุ๊บเฮ้ยกระไดเทลงมาเลยมันเป็นแบบว่ากระไดไม้กว้างประมาณ2เมตรกระไดนี่คนกรุงเทพใช่ไม่ใช่กรุงเทพแน่นอนเป็นบันไดแบบใหญ่ๆเทลงมาที่ห้องเราคราวนี้เนี่ยด้วยความรู้มากอีกแล้วทางสามแพร่งมันมีอะไรแบบนี้นอกจากคนเดินผ่านแล้วผียังเดินผ่านด้วยครับผมใช่แต่คราวนี้ด้วยความรีบค่ะตึ้งๆไลน์มาจิกอีกแล้ว
บอกว่าเออเจอที่ล็อบบี้ชั้นล่างนะก็ลงไปแล้วกินข้าวกลับมาปุ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็เข้าห้องน้ำพอออกมาปุ๊บก็เฮ้ยไม่มีรูมเมทว่ะแต่เตียงมี2เตียงจะเลือกนอนเตียงไหนดีก็เลือกอยู่นานสุดท้ายก็เลยอ่ะเตียงนี้แล้วกันนอนไปพอนอนไปปุ๊บยังไม่ทันหลับดีก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะประตูกึกกึกกึกไอเราก็นึกว่าเฮ้ยน้องมายืมไดร์เป่าผมแน่เลยเพราะว่าน้องบอกว่าเออเจ๊เดี๋ยวคืนนี้จะมายืมไดร์เป่าผมนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาผมไม่แห้งนอนไม่ได้พอเราไปดูปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ดูไอที่ช่องสองตาแมวตาแมวครับตาแมวครับก็เปิดเลยไม่มีก็เฮ้ยด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กวิทยาศาสตร์ก็เลยคิดว่าเฮ้ยสงสัยลมมันคงดันมั้งมีเรื่องวิทยาศาสตร์มาเป็นข้อเปรียบเทียบใช่ใช่ใช่อ่ะก็เลยว่าไอ้ไม่คิดมีโอกาสเปิดกระจังลมมันดันประตูกลับไปนอนก็ไปนอนปุ๊บอ้าวตื่นป่านนี้ตีหนึ่งใครมาอาบน้ำวะคราวนี้ก็มีเสียงคนอาบน้ำมีเสียงคนอาบน้ำฝักบัวด้วยนะห้องเราเหรอมีนวัตกรรมเข้าถึงเป็นฝักบัวห้องเราไม่ก็บอกว่าห้องใกล้ๆรู้สึกว่าห้องใกล้ๆพอตั้งใจฟังเสียงหายไปแล้ววนเวียนอะไรกันทั้งหมดไม่ต้องอาบเสร็จแล้วโอเคไม่เป็นไรคราวนี้เนี่ยพอกำลังจะหลับแล้วรู้สึกเหมือนมีคนมาดึงหมอนเราต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่าหมอนเนี่ยมันแบบเคลื่อนออกจากคอเป็นอย่างนี้อยู่3รอบนอนไม่ได้ละก็เลยนอนอีกเตียงนึงอ๋อคุณก็มูฟไปนอนเตียงกุ๊กใช่แล้วก็ตีนั้นก็ไม่ได้ซื้อนี่เช้าไม่ได้ซื้อแต่ว่าเตียงนั้นสงสัยจะไม่มีเจ้าของไงก็หลับถึงเช้าใช่ค่ะก็พอตื่นเช้ามากูติ่มเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อติ่มไงคะแบบว่าแกล้งนิ่งตีนิ่งเพราะว่าเราต้องสังเกตอาการก่อนว่าคนอื่นเขาโดนอะไรกันบ้างหรือเปล่าถ้าเราโดนคนเดียวเดี๋ยวมันไม่เท่ใช่ค่ะเดี๋ยวมันดูแบบเป็นคนบ้าใช่แล้วก็ไม่ได้ถามแม่บ้านว่ามีอะไรเกิดขึ้นเรื่องก็จบลงแค่นี้ค่ะครับผมรวดเร็วครับแต่ว่าคือที่ผมจินตนาการตามพันเนี่ยนะครับก็คือเตียงอ่ะเป็นเตียงคู่อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วเตียงที่ทำการซื้อที่ไว้ก็ไม่ได้ซื้อแบบที่ใจคิดแบบที่ใจอยากทำที่แล้วมาสมมุตินะครับหลีเถิดเป็นเตียงนั้นแหละแต่ว่าหลีทำการซื้อที่ไว้ก่อนนะมันจะเป็นยังไงชีวิตที่ฉันในการนอนอาจจะมีคุณภาพในการนอนมากกว่านี้คือต่อให้แม้ว่าเตียงนั้นมันมีอะไรแต่ว่าเราซื้อที่ก็จะไม่เป็นไรหรอครับอันนี้ก็ไม่เคยโดนไงเพราะว่าอย่างเพื่อนที่แบบว่าสัมผัสได้อะไรเงี้ยที่เขาแบบที่เขาบอกเลยว่าเขามีเซนน่ะเขาบอกว่าใช้ได้ผลทุกครั้งซื้อที่เนี่ยความรู้ใหม่นะก็คือแค่วางถ้าสมมติว่าเราเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วเราซื้อตอนนั้นเลยได้ปะก็ซื้อได้เลยอ่ะก็วางเงินเลยตามจิตศรัทธาเลยซื้อได้แม้กระทั่งนึ่งแบบนี้เลยนะฮะเช่าก็เหมือนเช่าอะค่ะใช่ใช่แต่คือซื้อแล้วซื้อเลยนะเราไม่เอาตังกลับเอ้ยกลับแล้วก็เอาตังกลับคืนต่อไปไม่เอากลับสิเอาตังกลับได้ก็บอกว่าพอฉันนอนเสร็จแล้วตื่นแล้วฉันก็บอกว่านกจะไปก็เหมือนไก่จะบินกูไปแล้วฟังไปด้วยจริงหรอไม่ตกใจใช่ไหมเอาเก็บรู้ว่าให้แล้วให้เลยไม่รู้ครับแล้วแต่ความเชื่อแล้วกันนะครับผมนี่คือเรื่องเชื่อว่าเช่าไงเราก็เอาคืนเออน้องหลีนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณโกกี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าวันนี้ฟังเพลินๆก็ลืมตั้งชื่ออีกแล้วนะเออชื่อเรื่องว่าอย่าดึงหมอนหนูถอยหมอนไม่ได้ลามกอะไรเลยนะอย่าดึงหมอนหนูเอ้าก็หลีโดนแกล้งอ่ะโอเคไฮไลท์เป็นไฮไลท์น้องหลีผ่านไปแล้วครับผมอย่าดึงหมอนหนูครับผมตอบคือเรื่องมาเอามาเรื่องที่2ดีกว่าครับน้องทรายน้องทรายโอเคครับเรื่องนี้ก็คือน้องทรายไปกินอะไรมาฮะมันอะไรติดฟันอ้าวเหรอพริกไม่มีอะไรคุณกี้เอาแกล้งไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรหรอกแค่เสียเซลล์เล่นๆโอเคเชิญครับตื่นเต้นอ่ะน้องทรายนะครับก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้ขออนุญาตถามว่าเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องนี้เกี่ยวกับความรู้สึกเอ๊ะใครก็ได้โทรหาทรายทีนี้เลยแกหายไปไหนวะเฮ้ยความรู้สึกคือจริงๆแล้วอ่ะมันหลายอย่างอะความเชื่อด้วยครับเรื่องมีอยู่ว่าคือจริงๆแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับภายในครอบครัวคือจะมีคนตาซึ่งอยู่ต่างจังหวัดครับผมคุณตาอยู่โรงพยาบาลฉุกเฉินแอดมิดแล้วคือให้มาดูใจทุกคนก็คือลงไปใต้รีบไปเลยสุดท้ายก็คือไม่ทันหัวใจไปเลยไปเลยไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วเนี่ยเออโอเคขึ้นไปโอเคไม่ทันหัวใจทั้งก็เสียก็คือไว้วัดที่นั่นทุกอย่างผ่านไปด้วยไว้3วันแล้วก็คืออีกวันหนึ่ง
ก็เผาใช่ไหมคะเก็บจะต้องเก็บเท่าขี้เท่าครับปกติเก็บก็คือเขาต้องเอาชิ้นส่วนที่ดีที่สุดใช่ไหมคะเพื่อเก็บไว้เป็นบูชาที่บ้านใช่ไว้บูชาไว้พอเลือกได้ชิ้นที่ดีที่สุดก็ไปลอยอังคารตามปกติพอลอยอังคารตามปกติก็กลับไปที่บ้านนาที่ชะอำก่อนทางเพชรบุรีบ้านนากับบ้านหลังนั้นคือไม่มีคนอยู่คือเขาซื้อไว้เฉยๆอยู่แล้วบ้านนี่ก็คือติดวัดคนก็นอนแล้วเราก็อยู่ตรงประตูทางออกใช่นอนไปตอนแล้วก็นอนหลับอ่ะสักพักหนึ่งมีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงเดินด้านข้างบ้านคนเหยียบเศษไม้เหยียบเศษใบไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เอะใจแล้วก็นอนหลับแต่ว่าไม่หลับมีความรู้สึกเหมือนมีผีอำอ่ะแบบเข้ามาก็เป็นเสียงอย่างเงี้ยบ้านคุณบ้านนะคุณบ้านคนลุกคนลุกแต่ว่ามันไม่มีคนใช่ทีมงานคนอ้ําเลยครับแผลเผินเนี่ยเหมือนแบบแขนสแตนด์อัพน้านอนอยู่ข้างๆเงี้ยก็แบบในใจก็คิดว่าช่วยด้วยนะช่วยด้วยอะไรเงี้ยแต่คือแบบหันไม่ได้ความรู้สึกตัวนิ่งเลยพอเสร็จเช้ามาถามนะว่าเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างเขาก็จะแบบอย่าพูดคือไม่ให้พูดอ่ะแล้วเราอ่ะนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยก่อนที่เราจะนอนอ่ะเราได้ยินเสียงเหยียบเหมือนเหยียบเศษใบไม้ข้างบ้านใช่เราก็เลยไปดูมันเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ติดกันมันไม่มีช่องว่างเพื่อที่จะเดินพอกลับมาบ้านที่กรุงเทพเรานอนคนเดียวในห้องพี่อ้ําติดกันจริงๆขยับไม่ได้เกือบอาทิตย์อ่ะเกือบอาทิตย์จริงจนมีความรู้สึกว่าช่วงหลังๆคือหนูก็บอกว่าเดี๋ยวจะทําบุญไปให้ก็พอหลังๆก็ไม่กลัวแล้วก็อ้ําสิเอาอีกแล้วก็โอเคนะก็นอนข้างเนาะชวนพวกทางบ้านเนาะเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นไปเลยโดนอ้ําเป็นเรื่องธรรมดาไม่กลับบ้านนั่นไม่ไม่เรียกใครแต่พอมานึกได้ว่าในช่วงที่เราไปเก็บอัฐิเราไม่ได้ล้างมือหรืออะไรเลยก็คือเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเราคงเอาไปปัดน่องปัดหน้าข้างตาเบิกเนตรเบิกเนตรโอ้นั่นแหละแล้วคือไม่ได้คิดตรงส่วนนั้นไม่ได้เอาฟันงฟันปอมฟันทองใครที่บอกว่าเผาแล้วเหลือเทปแบบนั้นใช่แล้วแบบถามมีมิจฉาชีพไหมเนี่ยไอ้นี่เนี่ยออกแนวมิจฉาชีพถือว่าเก่าเขาก็คงแบบว่าคือมันเป็นอีกหนึ่งความเชื่อเหมือนกันว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าเอาขี้เท่าของคนตายเนี่ยมาป้ายตาเนี่ยจะเห็นวิญญาณก็คืออัฐิกระดูกเนี่ยคือแต่น้องไม่ได้ด้วยความไม่เจตนาครับเพราะว่าคือเป็นแหมญาติผู้ใหญ่เป็นพระบุรุษเป็นคุณตานะครับผมจะไปกลัวอะไรแต่ว่าด้วยสิ่งที่ทำไปแล้วอาจจะแบบกลับมาเนี่ยไม่ได้ล้างมือหรือว่าทำให้ถูกต้องตามประเพณีมันก็จะแบบนะก็พอมันนึกได้ว่าแบบน่าจะเป็นที่เราอ่ะไปเขี่ยไปสะกิดควานหาอะไรอย่างเงี้ยไปควานหาเศษอะไรอย่างเงี้ยจับมือแล้วนี่กูจับมือแล้วจับมือน้องแอบจับมือน้องสุดฤทธิ์แหละเอาละครับตอนนี้เรื่องราวของน้องสายนะครับก็แหมเข้มข้นเหลือเกินมาถึงจุดคลายแม็กแล้วจุดคลายแม็กมีวันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วเพราะว่าตอนนี้กลับมากรุงเทพแต่ว่ารู้สึกว่าแหมโดนอัมมาตลอดแล้วคุณได้แก้ไขอะไรไหมครับหลังจากที่รู้สึกว่าโดนอัมติดกันเกือบ10วันอย่างเงี้ยฮะก็ใส่บาตรค่ะใช้วิธีใส่บาตรก็ขอขมาเขาหลังจากนั้นมาก็เหตุการณ์ก็ปกติคุณก็ไม่ได้โดนอัมอะไรใช่ไม่ได้โดนอัมอะไรครับตอนนี้มีคนไปอัมบ้างหรือยังไม่มีค่ะไม่มีเพราะฉะนั้นปังเรื่องชื่อเรื่องกันดีกว่าฮะระวังไอ้คนข้างๆอัมเถอะและชื่อเรื่องของน้องสายมีชื่อเรื่องว่าวิญญาณตามติดสุราษฎร์จะอํากรุงเทพไม่ได้ไปเขาไปนครเขาไปนครวิญญาณตามติดพอแล้วผมให้ตอนนี้พอมาเองหรือเปล่าวิญญาณตามติดนะวิญญาณตามติดพอนะไม่ต้องมีชื่อจังหวัดเขาไม่เกี่ยวเรื่องนะเหนื่อยจริงๆจะตั้งชื่อไอ้นี่แหละเราก็เปิดประตูมาปุ๊บเฮ้ยท้าวใครวะอยู่คนเดียวเอาสิลักษณะถือคะแนนโหวตนี่เหมือนรอโง่อยู่นะเอาละครับตอนนี้มาถึงเรื่องราวเรื่องที่3แล้วนะครับทำไมคุณต้องทำเสียงหล่อด้วยครับก็เพิ่งเปิดช่วงเข้ามาเดี๋ยวเขาตัดไม่ได้คุยกับน้องเขาทำเสียงเลยตอนนี้ก็อยู่เรื่องที่3แล้วนะฮะเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องของน้องไมค์ครับครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าครับใช่ค่ะเกิดขึ้นกับตัวเองก็เป็นแบบว่าเหมือนวิญญาณจึงหลุดออกจากร่างโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนั้นก็
ไปเช่าห้องอยู่กับเพื่อนนะคะก็ไปทำงานไปทำงานกับเพื่อนพอกลับมาเสร็จเนี่ยด้วยความที่เหนื่อยล้ามากก็อยากจะหลับพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะคือเพื่อนเนี่ยมีธุระที่จอดไปข้างนอกต่อสักพักโทรมาเอ้ยไม่คือกูลืมกุญแจห้องอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยังไงเปิดเราเปิดประตูให้ด้วยละกันแป๊บเดียวอะไรเงี้ยพยายามจะแบบไม่หลับเพราะกลัวเพื่อนมันจะเข้าห้องไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบนอนเปิดโทรทัศน์ดูโทรทัศน์ไปเรื่อยๆสรุปหลับค่ะแล้วคือหลับไปเนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่าเราหลับไปอะไรเงี้ยหลับไปสักพักนึงไอ้ความที่ด้วยความที่แบบเหมือนจิตเรายังแบบว่าห่วงเพื่อนว่าจะเข้าห้องได้มั้ยวะมันจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้หลับก็เดินออกมาแบบว่าเข้าห้องน้ําล้างหน้าล้างตาเดินในห้องกินน้ำเปิดตู้เย็นอะไรปกติทำไมเพื่อนยังไม่กลับมาอะไรเงี้ยก็คิดว่าจะลงไปข้างล่างก็เดินไปกดลิฟต์คือลิฟต์เนี่ยมันไม่ติดเราก็ว่าคือมันอยู่ชั้น4ไงคะก็คือถ้าสมมุติเดินลงเนี่ยมันก็จะขึ้นก็เหนื่อยลงก็เหนื่อยเออไม่ติดก็ไม่เป็นไรของสายลิฟต์มันเสียอะไรน้องนายต่อจ้ะคือเพื่อนไม่กลับสักทีใช่ลิฟต์ไม่เปิดก็กลับมารอเพื่อนที่ห้องด้วยความที่กลับมารอเพื่อนที่ห้องก็เราก็เปิดประตูมาปุ๊บเฮ้ยเท้าใครวะอยู่คนเดียวเอาสิเราก็ค่อยๆแบบตัวเองค่ะเฮ้ยก็คือเป็นเหตุการณ์ปกติที่เราเดินกลับมาแล้วเราก็เห็นปลายเท้าใช่ค่ะชะโงกชะเง้อปลายปั๊บเป็นตัวเองตัวเราตัวเองคือเป็นตัวเราเองนะครับผมและที่ท่าที่นอนเนี่ยไม่ปกติคือว่าจิกหน้าตัวเองอยู่เฮ้ยไม่เรื่องนี้เจ๋งมากนอนจิกหน้าตัวเองท่าไหนนะฮะนอนตะแคงแล้วจิกหน้าตัวเองตายแล้วจิกหน้าแต่ว่าพยายามแบบบ้าจริงทำไมมันทำไมหลุดออกมาแล้วจะเข้าไปไหนวะอะไรเงี้ยแล้วทำไงฮะก็พยายามไปนอนทับพยายามจะเข้าร่างตัวเองพี่มันเหมือนแบบว่าตายแล้วเหมือนหนังเลยเนี่ยใช่ใช่ก็คือพยายามไปนอนทับทุกสิ่งทุกอย่างนานมากพยายามจะเข้าร่างทำท่าก็ไม่ได้พอมันมาได้ตรงที่เพื่อนเคาะประตูปังปังปังพอได้ยินเสียงเพื่อนเคาะตุ๊บหลุดเข้ามาใช่แล้วก็แบบวิ่งไปกอดแบบเพื่อนเปิดประตูห้องกอดเพื่อนเฮ้ยมึงรู้ป่ะเจออะไรมาทำไมมึงกลับมาช้าอย่างนี้นู่นนี่นั่นแล้วแบบคือส่องกระจกเนี่ยคือร้องไห้ไหมน่าร้องไห้ตกใจมากค่ะก็จะให้ไฟหัวเราะหรือไงล่ะใช่ร้องไห้ตกใจมากเพราะแบบแล้วก็แบบพอส่องกระจกรอยเล็บเนี่ยเต็มเลยเป็นรอยจิกเนี้ยก็เล่าให้เพื่อนฟังค่ะแล้วคือห้องเนี่ยเพิ่งย้ายมาใหม่คือไม่เคยเอาพระไม่เคยเอาอะไรเข้ามาเลยอะไรเงี้ยก็คืออยู่ได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็เจอแถวไหนนี่อยู่แถวไหนอยู่แถวเจริญกรุงค่ะพอเพื่อนกลับมาก็เล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้เพื่อนฟังก็แบบเออไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปทำบุญเดี๋ยวไปหาอะไรเงี้ยก็เจออย่างนั้นประมาณ2-3รอบเฮ้ยจะหลุดออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็ไปหาคนที่แบบว่าเขาเป็นร่างทรงอะไรประมาณเขาให้คำตอบว่าใช่เขาช่วยยังไงฮะเขาก็บอกว่าคือดวงตกอะไรอย่างงี้คือให้เราไปบริจาคลงศพ4อังคารติดคือวันอังคารเป็นวันเกิดของไมค์คือแค่บริจาคลงศพแค่4อังคารเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นมันก็ชงกับตัวเองทำมากก็ไม่ได้ก็คือแค่4อาทิตย์ติดกันคือ1เดือนทุกอังคารนะฮะใช่ค่ะใช้คำนี้ดีกว่าใช่ๆ1แล้วก็เป็นไงครับเหตุการณ์ก็ไม่มีการทวิภพอย่างนี้อีกแล้วไม่มีทวิภพอย่างนี้ก็หายเลยค่ะใช่เอาละครับเรื่องราวของน้องไมค์จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าบางคนก็อาจจะเคยเจอประสบการณ์แบบนี้นะครับแต่อย่าพยายามไปพิสูจน์หาอะไรแบบเอ้ยเอาฉันอยากออกจากร่างอีกฉันอยากอย่างนี้ไม่ต้องดีกว่านะฮะตอนนี้มาถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยครับคุณโบกี้ขอชื่อเรื่องหน่อยฮะผมมีเสยผมด้วยถอนร่างวิญญาณสยองเออมันต้องอย่างนี้เออฮะอะไรนะถอนร่างวิญญาณสยองภาษาอังกฤษป้าคิดไม่ทันนี่คิดไม่ทันนี่เออนะครับโอเคโอ้น่ากลัวนะน่ากลัวนะของหลีนี่ก็แบบเป็นแบบห้าวๆก็ยังโดนนะไอ้นี่โดนดึงหมอนเออไอ้นี่โดนอําเหมือนกันเห็นไปป้านอะไรนะอัฐิเรียกว่าอะไรอ่ะอัฐิอัฐิใช่ไหมคุณไม่ได้ฟังเรื่องน้องเท่าไหร่ใช่ไหมไปป้ายตาแล้วเห็นวิญญาณนี่ถอดออกจากร่างเลยคือไม่เหมือนเรื่องคนอื่นที่ผมฟังมาเพราะว่าทำไมอ่ะมันมีหลายครั้งอ่ะแล้วก็มาจิกหน้าอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยเหรอคืออาการเนี้ยผมก็ยอมรับผมก็เคยแต่เปิดไฟปุ๊บผมก็วุ๊บเข้าไปอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยเพื่อนทุกคนรอบตัวก็เคยโดนอย่างงี้แล้วเป็นเหรอเคย
หูตอนนั้นเมาหนักเลยคุณแพ้งมากกว่ามั้งรู้กินอะไรมาไอ้เหี้ยพี่พบว่าดีเพื่อนเหรอเฮ้ยเอาอีกเอาอีกแต่ไม่แต่ของมาของไม้นี่น่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเกิดถอดออกไปแล้วอ่ะแล้ววิญญาณอะไรเข้ามาแทนตัวเองอ่ะแล้วยังไงอ่ะก็เหมือนในภาพยนตร์ที่เราดูกันแบบนั้นต่อสู้แย่งชิงกันมาผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ที่รู้ครับเรื่องราววันนี้แหมสยองขวัญมากมายและเราก็ต้องมีการโหวตเกิดขึ้นโหวตแน่นอนครับผมครับแล้วเราเห็นตัวเต็งแล้วครับว่าเป็นใครขอเวลาโหวตหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าการโหวตนี่แหมมีผลกับน้องทุกท่านใช่ครับผมเพราะฉะนั้นโชคดีพีทาเลนเดี๋ยวกลับมาครับครับและผลโหวตนะครับก็อยู่ในกระปุกใบน้อยๆใบนี้แล้วนะใช่กระปุกเหรอฮะคุณไม่น่าเรียกกระปุกคุณเรียกให้มันดูดีหน่อยดิหม้อกระปุกโอเคเนี่ยกระปุกน้อยๆเนี่ยใบนี้นะครับมาดูผลโหวตข้างในกันดีกว่าครับผมเริ่มต้นเลยนะครับใบแรกเลยครับผม2เราชอบหัวขาดแน่2 3 3 31เอาเลขหนึ่งให้เขา3แน่น3แน่นๆ3อีกแล้ว3ครับผม3น่าจะมาแรง3ถอดร่างมีชื่อเรื่องไอ้คนนี้ชอบคนที่ผมตั้งชื่อถอดร่างถอดร่างใช่ชอบคนนี้ตั้งชื่อครับผมน้องหน้าตาน้องไม่รู้สึกดีครับเป็นของปกติครับเหมือนทุกครั้งทุกทริปไปทุกเทปไปใครที่ได้บวชสูงสุดเนี่ยเขาก็จะแบบกูได้ให้กูจะโดนเลยวะเนี่ยเชื่อบ่นแล้วแหละเดี๋ยวก็ได้โดนนี่ครับอันนี้ชอบแฟนคลับน้องหลี1ปากดี2ฉีกคะแนนเฉลี่ยกันนะคราวนี้รู้สึกคะแนนเฉลี่ยกันเหรอกินกันไม่ลงกินกันไม่ลง3แล้วหาแล้วกินลงละโอเคครับนับคะแนนครับอยู่กี่คะแนนลูก5ลักษณะ3 2ลักษณะถือคะแนนโหวตนี่เหมือนรอโง่อยู่นะไอ้โง่เขาไม่ได้เล่นไพ่ป่ะไม่รู้อ่ะถามเจ้าก่อนจ๋วยอ่ะไม่ใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมิสผู้รับเคราะห์แต่ไม่รู้เคราะห์ดีเคราะห์ร้ายนะครับได้แก่น้องไม้อันดับ2น้องสายและอันดับ3น้องหลีหลีครับผมนะครับชนะครับผมจะได้ชนะกลางอ่ะขอเรียนเชิญดีกว่านะของรางวัลของเราครับควายธนูโอลิมปิกกิ๊กกิ๊กกุ๊กกุ๊กครับผมวันนี้คนนี้ไม่มีแฟนน่ารักอ่ะมอบให้กับน้องมาครับโอเคไม่มีความกังวลแล้วพอดีเป๊ะกันทุกคนพี่พยายามดึงขึ้นมาเลยลูกดึงขึ้นมาเรื่อยพี่ขอโทษด้วยถึงเวลาต้องโหวตกันแล้วครับคุณผู้ชมครับไอ้บ้าโหวตอะไรเราโหวตไปแล้วโหวตไปแล้วคุณรู้นี่เขาห้อยอยู่ตรงเตงนี่เออใช่ดิคุณชนะแล้วก็จำหม้อจำหม้อกันนะน้องหลีน้องหลีฝั่งนู้นครับนี่หลีน้องทรายน้องทรายน้องไม้เอาละครับน้องไม้เป็นผู้เลือกก่อนดีกว่านะครับมอบตัวช่วยของเราครับ1 2 3เลือกไหนดีฮะ3ค่ะ3ครับหยิบมาเลยครับหยิบมาแล้วลูกพี่ครับให้น้องถือไว้นะครับไว้ก่อนนะคะน้องทรายน้องทรายครับเชิญครับข้างหน้าเลยหยิบเลยครับแน่นครับแน่นแล้วคุณน้องหลีไม่มีสิทธิ์เลือกน้องหลีไม่มีสิทธิ์เลือกแต่เมื่อกี้พูดว่าไม่มีสิทธิ์เลือกใช่ไหมผีทาเลนสยามมาดีไอ้นี่เหมือนคุยกับน้องชายหลีมีสิทธิ์พิเศษครับผมสามารถเปลี่ยนหม้อได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้ครับคุณเป็นคนที่คะแนนล้างท้ายเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ได้ก้มหน้ารับชะตากรรมเอาละครับตัวช่วยของเธอครั้งนี้คือแทนหยิบขึ้นมาครับเป็นหมวกอาบน้ำนะฮะไม่น่าลงมาอยู่ในหม้อดินเผาของเราเลยนายเป็ดด้วยนะครับผมเอาละครับท่านต่อมาครับท่านต่อไปครับอ๋อไก่ใช่ไหมใช่ครับหนูไม่แกะหนูไม่แกะหนูไงนะฮะยิงมาเป็นผ้าชิ้นตัวผ้าขนหนูผ้าขนหนูนะครับให้ถือให้ครับผ้าสุดท้ายครับน้องสายไม้
ได้เลยครับเป็นคำขวัญกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราพระบรมโลกโอ้ยาวเนี่ยพอแล้วครับน้องเขารู้น้องก็ทราบดีแน่นอนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนกันนะคะตอนนี้นะครับทวนกันหน่อยว่าแต่ละท่านได้ตัวช่วยอะไรกันไปน้องนี่ได้คำขวัญกรุงเทพไปน้องหลีได้หมูอัมน้ำเผ็ดกุ๊กกิ๊กไปเออมันช่วยอะไรได้ปะเออก็กันเปียกค่ะเออผีเปียกเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้มาดีน้องทรายครับได้ผ้าขุนหนูโอ้โหมาดีเออเออนะครับน้องจะต้องไปทริปสะดอกพอกันเนี่ยครับผมขออนุญาตให้คุณเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาจริงๆไม่ต้องเล่าก็ได้แค่นี้น้องก็กลัวกันเละเทะนะฮะให้ผมเล่ามั้ยล่ะครับผมลองเล่าก็ได้นะครับผมเอาละครับก่อนที่น้องๆจะทำการทริปสะดอกเคราะห์ครั้งนี้นะครับพี่ขอเล่าประวัติความเป็นมาคร่าวๆสั้นๆแล้วกันนะฮะคือเขาเล่ากันมาว่าที่นี่จริงๆแล้วคือมันเป็นซาวน่าเก่าที่แห่งนี้เนี่ยเจ้าของเป็นคนจีนแล้วทีนี้เขามีลูกชายลูกชายเขาเนี่ยก็เป็นคนจีนเขาชอบมาที่นี่มากชอบมาทุกวันเลยคือเหมือนมันเขาสำรวจกิจการด้วยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอหลังจากปิดไปละพอตอนเย็นเขาก็ปิดใช่ไหมฮะเขาจะต้องทำการสำรวจแล้วลูกชายคนเนี้ยเขาชอบซาวน่ามากเขาก็ซาวน่าคนเดียวแต่คือคนอื่นก็กลับกันไปหมดแล้วไงแล้วทีนี้มีวันนึงเขาเผลอหลับไปในซาวน่าเหรอเผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยหรืออะไรไม่รู้นะเขาก็มาที่นี่หลายคนแบบเผลอหลับไปปุ๊บแล้วเหมือนว่ามันขาดอากาศหายใจครับอ๋อช็อกเขาตายในห้องซาวน่านั้นแล้วทีนี้คือก็จะมีคนเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าลูกชายคนเนี้ยลูกชายเจ้าตัวเป็นคนจีนนะเดินไปเดินมาตัวขาวๆอย่างนี้จนแบบว่าลูกค้านี่ไม่กล้าเข้ามาใช้บริการแล้วก็ทำให้ที่นี่ปิดตัวลงเขาเล่ามันแบบนี้ยอมพอแล้วแค่นี้น้องก็ถึงสันหลังแล้วแหละผมว่านะครับผมเพราะเดี๋ยวต้องเข้าไปทำธุรกิจกับเราอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นพร้อมไหมครับพร้อมค่ะน้ำเสียงหนักแน่นมากนะครับไม่รู้พร้อมหรือเปล่าแต่พวกเราพร้อมครับโชคดีพีทาเลนทางนี้เจอไปครับหนีอีมไปแล้วลงที่ไม่มีอะไรมากมาดูกันดีกว่าครับว่าฐานของผมจะให้ทำอะไรครับเอาล่ะทำอะไรคะทิมแตกกระแทกโหดโอ้โหชื่อฐานนี้ก็โหดจริงๆทิมแตกกระแทกโหดทิมแตกกระแทกโหดนะครับผมคืนมาก่อนนะครับต้องมีการกระทิมกันให้แตกตัวนี้ก็ลูกแตกกันนี่คือลูกโป่งของเรานะครับโดดโดดเนี่ยตามหลักแล้วเนี่ยมีผีอยู่ชนิดเดียวที่ชอบกระโดดนะครับนั่นก็เป็นผีจีนอ่ะเรียนเชิญผีจีนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยววันนี้จะเป็นคนนำหนูโดดและนอกนั้นหนูก็ซัดเลยนะครับต้อง5ใบต้องแตกให้ครบเอาล่ะอ่ะเซตอุปกรณ์เองเลยฮะเชิญครับเชิญครับเชิญครับโอเคเก็บไปให้ก่อนพร้อมแล้วก็โชคดีผีทาเลนครับเชิญครับยังไม่แตกครับยังไม่แตกนะเหล็กดีๆครับโดดลงมาดิเกือบลงมาดิฮะมันต้องแบบนี้นะครับอีกแผลคือแบบนี้นะฮะอีกทีนึงอีกทีนึงไอ้นั่นสองมอหรอป่ะโอเคอนุโลมนะครับผมเฮ้ยไม่ธรรมดาจริงฐานนี้ของเราอ่ะเอาผีไปเก็บก่อนผีไปเก็บก่อนครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับทำอะไรมาลูกทำไมมันแปลกอะไรขนาดนี้มีหลายอย่างครับเวลาผู้หญิงโดนน้ำเนี่ยก็เซ็กซี่ผิดปกติเหมือนกันนะครับผมเย็นดีไหมฮะค่ะเย็นดีนะครับผมทีมงานให้ผ่านนะครับผ่านนะครับถือว่าผ่านโอเคพ
พราะฉะนั้นครับเข้าสู่ฐานต่อไปกันเลยดีกว่านะครับฐานต่อไปเนี่ยพี่โบกี้เขารออยู่นะร้องหน่อยครับโชคดีผีทันเล่นครับอันนี้เก็บไว้ด้วยนะจ๊ะไม่เท่าไรแต่ขอหน้าจริงเราอย่าออกมาก็พอใช่ไหมใช่ค่ะน่าล้อเล่นแหมน้องก็น่ารักนะครับผมอันนี้คือฐานที่2ที่น้องจะต้องสะเดาะเคราะห์นะครับรับรองว่าไม่หนักเท่าฐานแรกแน่นอนครับผมลองเปิดอ่านดูหมดแล้วนะวิชาหมอผี101วิชาหมอผี101มันเป็นยังไงครับผมยังไงคะก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าหนูได้ตัวช่วยอะไรมาก็เป็นคำขวัญกรุงเทพค่ะเป็นคำขวัญกรุงเทพนะครับผมที่เห็นตรงหน้านี้นะครับผมคือข้าวสารข้าวสารเศษนี่คือข้าวสารเศษอยู่ไหนวะไหนอ๋อไหนนี่ครับข้าวสารเศษโลโซเฮ้ยเล่นง่ายง่ายงี้เลยเหรอง่ายแบบว่าอ๋อนี่แหละคือข้าวสารเศษครับผมทำอะไรคะพี่บุ๊กี้เดี๋ยวง่ายๆเลยครับหนูต้องหยิบข้าวสารเศษขึ้นมานะครับผม1กรัมนะครับผมแล้วก็ท่องบทที่หนูได้มานี่แหละนี่คือตัวช่วยเลยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยครับบทยาวเยื้อยครับของหนูแค่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์แค่นั้นเองแล้วหนูปาผีให้ล้มแค่นั้นเองครับซึ่งผีเราอยู่ตรงนั้นครับเอาละครับผมน้องทรายเอ้ยน้องไม้น้องไม้ครับพร้อมแล้วนะฮะแต่ก่อนที่จะเสกคาถานะครับผมพูดออกมาก่อนบทที่เราได้ค่ะแล้วปาไปเลยนะฮะเอาให้ล้มนะครับพร้อมแล้วก็โชคดีผีทาเล่นครับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เฮ้ยโอ้ย1แล้วครับ2กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เฮ้ยเฮ้ยเก่งอ่ะเก่งเอ้ยนะครับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์พุ่งเฮ้ยอันสุดท้ายครับมากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ชอบตอนพ่วงมากหมดแล้วสุดยอดมากครับคุณนี่ครับอย่างนี้แสดงว่าคุณเนี่ยนะครับมีความแกล้งกล้าทางด้านคาถามากๆเลยนะครับผมยินดีด้วยฐานที่2ภารกิจคุณผ่านแล้วยินดีด้วยครับผ่านแล้วครับโอ้แม่หมอเชิญครับเชิญครับกลัวว่าจะกลัวเชิญครับเชิญครับมานี่ครับผมตอนนี้นะครับน้องทรายมาอยู่ฐานของผมแล้วนะครับฐานแรกเลยนะครับผมแหมเห็นอุปกรณ์ของเราห้อยอยู่เพียบเลยมาดูดีกว่าน้องทรายต้องทำอะไรอ่ะหยิบอ่าเลยจ้ะทิ่มแตกกระแทกโหดเสียงแห้งเลยฮะทิ่มแตกกระแทกโหดครับต้องมีอุปกรณ์แน่นอนนะครับผมอ่ะวิทยากรมานี่ไงของทิมโดดๆนี่ต้องคนนี้ถ้าโดดๆนี่ต้องคนนี้แบบนี้ครับโชว์ให้ดูแบบนี้เราต้องมีอุปกรณ์เพิ่มครับผมอนุญาตนะฮะนี่ครับเป็นอุปกรณ์เพิ่มของเรา
คุณจะต้องทำการทิมโบ๊ะโบ๊ะด้วยการโดดไปแบบนี้นะครับจนกว่าทีมงานจะเหนื่อย เอาล่ะจนกว่าพวกเราเนี่ยจะให้ผ่านแล้วกันนะครับเซตอุปกรณ์กันดีกว่าอ่ะเชิญครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนคุณมีตัวช่วยเป็นผ้าขนหนูเนี่ยฮะนั่นน่ะสิจะใช้ยังไงใช้ได้เต็มที่เลยนะครับเอานี้ถือว่าเป็นตัวช่วยจริงๆเป็นพี่ไม่ใช้หรอกเห็นใจทีมงานเถอะนะเออได้ครับอ่ะเซตเลยจ้ะเชิญครับเชิญครับวางก่อนได้เลยครับพร้อมแล้วก็โชคดีผีทะเลลุยฮะเออลองดูดีครับโอเคเอาใหม่คือผมไม่ต้องห่วงครับคนเมื่อกี้เหมือนลูกสุนัขตกน้ำเลยฮะโอเคครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นฮะฝั่งนู้นดีกว่าครับฝั่งนู้นดีกว่าฮะฝั่งนู้นดีกว่าครับเออฝั่งนู้นดีกว่าครับถ่ายได้หมดเลยเหรอพี่ครับเออพี่ที่นี่เออขออีกลูกนึงให้ผ่านแล้วครับลูกนึงให้ผ่านแล้วนะครับ1 2 3ตาเลยนี่ตาเลยนี่เออโอ้โหโอเค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 ภาพไปเหมือนตอนนี้เข้าห้องมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะโอเคครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านโชคดีผีทาเลนต์มุ่งสู่ฐานต่อไปเลยครับใช่ครับอยู่นี่จ้ะอ๋อค่ะเขามีค่ะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับครับผมรองสายศิลป์นะครับในนี้นะครับผมเป็นปารัมพิธีศักดิ์สิทธิ์ครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมค่ะเอาละครับเปียกล็อกมาแรกมาเลยนะเอาละน้องแน่นเอ้ยน้องแว่นต้องถอดนี้ออกก่อนป่ะคะเอาอย่าเอาไปครับเอาคืนมาเลยฮะอันนี้คือฐานที่2ที่น้องจะต้องทําภารกิจนะครับผมปฏิบัติตามอันนี้เลยครับเป็นชาหมอผี101101 101ถูกต้องครับผมวิชาหมอผี101ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมอันนี้คือเข้าสารเสกทำไมถึงเป็นเข้าสารเสกเข้าสารเสกโลโซครับผมโอเคหนูถือไว้นะจ๊ะหนูได้ตัวช่วยอะไรพระคุณหนูใช่แล้วพระคุณหนูก็ไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าช่วยได้จริงคือพี่ต้องช่วยซับหน้าน้องอันนี้คือเปรียบเสมือนว่าพี่เป็นตัวช่วยแล้วกันนะครับผมโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมพาดลาวไว้ก่อนพาดน้องไว้ก่อนครับผมง่ายๆครับข้าวสารอันนี้จะไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยถ้าน้องไม่บริกรรมคาถายังไงคะถ้าเกิดน้องบริกรรมคาถาเสร็จปุ๊บน้องจะสามารถเคลื่อนผีให้ตกไปได้ซึ่งผีอยู่ข้างหน้าเวลาที่น้องจะบริกรรมคาถาให้เข้าสารเสกนี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับน้องจะต้องท่องนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วน้องก็เคลื่อนไปหนึ่งครั้ง okay. แต่อีกครั้งหนึ่งน้องก็ต้องบริกรรมใหม่ท่องใหม่หนึ่งครั้งท่องใหม่หนึ่งครั้ง okay. อย่างนี้เลยนะครับผมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะฮะยืนกันได้เลยฮะเอาละครับผมน้องทรายนะฮะพร้อมแล้วนะครับค่ะมดเนี่ยฮะจะกินน้องหมดแล้วเนี่ยโอ้ขออนุญาตเต่านะโอ้โหเปียกเลยค่ะเล็งไปที่ผีตรงหน้าเลยฮะมีผีอะไรบ้างก็ไม่รู้ว่าเต็มไปหมดเลยนะครับผมเอาละพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมบริกรรมคาถานะครับค่ะโชคดีผีทาเลนครับโอเคนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเฮ้ยมันเหนียวเอ้ยโอ้พอจะลงนะฮะตัวที่สองครับภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไปครับอีมไปแล้วล้มไปล่วงไปแล้วตัวที่3ครับตัวค่ะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะว้ายล่วงทีเดียว2ตัวเลยเก่งมากครับผมผ่านครับเอาละครับถือว่าผ่านขอบคุณมากครับค่ะไปไปไหนก็ไปไปอ
ตอนนี้นะครับผู้แข่งขันคนสุดท้ายของเรานะครับน้องหลีครับผมใช้ตัวช่วยเป็นแล้วด้วยนะครับในมิชชั่นของผมรู้สึกว่าจะรู้สึกจากอุปกรณ์ของพี่เหรอคะบอกรู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะกำลังจะกลายเป็นปลาโลมายังไงต้องมีการโดดโดดกันแน่นอนเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามิชชั่นนี้ให้ทำอะไรก่อนที่รายการของพี่จะกลายเป็นหนังเอ็กนะไม่ใช่อยู่กับน้องหลีที่น่ากลัวมากบอกชื่อมิชชั่นไปสิคะทิ่มแตกกระแทกโหดนะทิ้งแตกกระแทกโหดครับของเราต้องมีอุปกรณ์นะครับผมนี่เลยแบบนี้หนูใช้ตัวช่วยเป็นแล้วด้วยเหมือนที่หนูบอกอาจจะต้องกลายเป็นโลมาครับผีมีกี่ชนิดที่แบบมีผีโดดโดดเห็นไหมผีโดดโดดเอามาผีโดดโดดมาไอ้นี่ก็ถ้าไม่ใช่เพื่อเงินเขาคงไม่ทำขนาดนี้นะนี่เล่นทั้งคอนโดจำได้หมดแล้วอ่ะเซตอุปกรณ์กันนะจ๊ะวิธีการโดดนะครับผีเทสแบบนี้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 โอเคลูกพอเดี๋ยวทำการโดดนะครับแล้วก็ทิ่มให้แตกแล้วกันนะครับสำหรับลูกโป่งที่อยู่ข้างบนนี้นะครับพร้อมไหมครับน้องหลีฮะ1เม็ดครับแตกไปแล้วครับเม็ดที่2ฮะยังครับเม็ดที่2เม็ดที่2ยังไงครับใจดีให้คนนี้ไม่ธรรมดาให้เหมือนก้านดีไปเลยให้หมดทุกลูกเลยอีกลูกนึงไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะอีกทีนึงอะไรตกมาด้วยอีกทีนึงเล่นดีโอเคล้างสุดมากนะครับผมเชื่อกันว่าสงกรานต์นี้เธอน่าจะมีคนชวนไปเล่นเยอะนะครับผมได้ใช้ตัวช่วยด้วยใช่ค่ะจ้ะนะครับเอาล่ะฐานของเรานะครับผ่านโอเคพูดถึงฐานสองกันเลยนะครับฐานสองรออยู่เพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นครับโชคดีใจไปแล้วใจไปแล้วผีทาเล่นครับเชิญครับเป็นไงฮะหลีท้ายสุดสุดท้ายแล้วครับผมนี่เราจะนั่งจบอะไรกินอะไรกันหรือเปล่าครับขอต้อนรับเข้าสู่ฐานที่2ครับฐานแห่งนี้นะครับผมเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนครับขออนุญาตอ่านมิชชั่นเลยครับอ่านเลยครับโอ้โหอะไรจ๊ะหลักสูตรวิชาหมอผี101อันนี้แบบว่าโค้ด101นี่คือเล่มแรกเลยเบสิกโอ้โหคือเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วเปล่าเรียนมหาลัยมันก็เล่มแรกที่ต้องเรียนมันรหัส101เล่นมุกเล่นมุกมุกไม่หาพาเพื่อนเศร้าเล่นมุกนักศึกษานั่นเองไม่เรียนสินะซึ่งพี่เนี่ยจบมาเป็น10ปีแล้วอ๋อเข้าใจจบมานานแล้วนั่นเองโอ้ยเฮ้ยเธอเปียกน้ำแล้วใส่หมวกงี้ดีใช่มั้ยล่ะหน้าเหมือนเมจิเหมือนกันเนาะของหนูยิ่งดึกยิ่งสวยเลยนะจะบอกให้ฐานที่แล้วคุณเจอผีมาผีจีนใช่ไหมใช่จริงๆแล้วผมจะบอกว่าผีเราสามารถปราบได้ด้วยข้าวสารเสกอันนี้ครับข้าวสารมีมดเนี่ยมีมดไม่เกี่ยวอะในนี้มันมีรังมดเวียนดาอันนี้คือข้าวสารเสกอ๋อข้าวสารที่เสกนี่เองข้าวสารเสกนะครับผมเดี๋ยวน้องหลีจะทำการเสกข้าวสารแห่งนี้นะครับผมด้วยคาถาบริกรรมว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะได้นะเป็นคนไทยหรือคนจีนคนไทยอ่ะคนไทยนับถือพุทธไม่ได้นับถือผีย้ำไว้ก่อนนะครับว่าหลีจะต้องสวด1ครั้งต่อ1กรรมคือ1กรรมหนูปาไปใช่ป่ะเสร็จหนูหยิบเมื่อไหร่กรรมหนูก็ต้องบริกรรมอีกนะนะโมตัสสะนะโอเคนะเดี๋ยวปาผีให้หมดนะอยู่ข้างหน้าหนูนู่นโอ้โหนี่
เห็นไหมผีเลี้ยงอยู่เป็นตับเลยครับผมอย่าเอานอกสายสินครับเดี๋ยวพี่เสกหนูก่อนแล้วกันเผื่อว่ามันจะไม่ขลังอย่าพ่นน้ำลายนะพี่ปูดโอ้มรักกูหลงกูเพียงเพียงเพียงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอ้ยโอ้โหมันไม่กลัวอ่ะพี่นะโมตัสสะเอ้ยใช่นะโมตัสสะอะระหะโตไอ้ลงตรงนึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยกลัวยังกลัวยังกลัวยังเฮ้ยคนเราไม่ท้าผีนะโมตัสสะอะระหะโตเอออ่ะท้องไม่ดุเลยอ่ะไปแล้วผีเจ้าสาวไปแล้วครับไปแล้วสองตัวครับเอาตัวไหนดีพี่พี่อยากได้ตัวไหนตัวไหนได้ตุ๊กตาเอาให้ได้สักตัวนึงก่อนเถอะโอ้โหอลันโตซะแล้วแล้วบทสวดแกมั่วมากเลยนะเอาเอาก็เดี๋ยวสวดถูกแล้วเดี๋ยวเขาหาว่าเอามันมาเล่นเปล่าน้ำโมตัสสะอลันโตมีคิดแผนคนดูด้วยเอาล้มหมดแล้วโอเคถือว่าภารกิจปราบผีผ่านแล้วไปไหนก็ไปเลยไปเยอะไปขอบคุณค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไป2มิชชั่นเรียบร้อยแล้วทั้ง3ท่านเลยปวดหัวมากเลยเป็นทริปที่ปวดหัวใช้ได้อะไรก็ไม่รู้บ่นคือคนแรกๆไม่เท่าไหร่เลยแต่ผมนี่ก็จะเกี่ยวกับน้ำทีมลูกโป่งให้แตกปุ้งปังปุ้งปังอันคุณถือว่าโหดนะโหดเลยครับดูดิครับเป็นลูกแมวตกน้ำกันเลยฮะหน้าจริงนี่เผยกันมาหมดเลยคนต้องขนตาคนต้องขนตามากันหมดว่าคนนี้เมื่อกี้ผมยังสวยอยู่เลยครับเออถ้าเราเห็นจากภาพช้าสักครู่เออแล้วสักครู่นี่จะดีมากนะครับผมเป็นไงเมื่อกี้กระโดดยากไหมครับไม่ยากไม่ยากนะครับผมเออแล้วน้องแน่นน้องทรายแว่นแว่นน้องแว่นเออน้องทรายครับยังไงครับมีปัญหากับฐานไหนไหมฮะไม่มีค่ะน้ำเข้าตาเหรอครับผมแอบเห็นพี่ตาแดงนะจริงเหรอจริงเหรอฮะเออโอเคไม่มีอุปสรรคแล้วครับไม่มีนะครับมาถามเจ๊ใหญ่ของเราดีกว่าเอ้ยหมวยหมวยหลีอย่างเราครับเป็นไงลุงนี้เข้าโรงเรียนฝึกโลมามาก่อนดีกว่าทำไมอ่ะทำไมอ่ะจะได้บอกว่าเลี้ยงลูกบอลโอ้ลึกมาลึกมาลึกตลอดเวลาเออเห็นลูกบอลแล้วฐานคุณทำอะไรครับคุณโบกี้ครับฐานผมครับง่ายๆเลยฮะปราบผีอืมเข้าสารเสกผมชอบมากอันนี้คุณเคยเห็นไหมเออใจสั่งหม้อเล่นกันอย่างนี้เลยนะเล่นกันอย่างนี้เลยแล้วถ้าแกดูอยู่นะไอ้พวกนี้ต้องโดนแกจะแต่งเพลงให้พวกเราเลยยังไงเราอ่ะแต่งเพลงอะไรอ่ะไม่ได้เออหยาบคายไปไหนที่คุณดึกดื่นแล้วเออนะครับถือว่าผ่านทั้งสองฐานเลยนะครับผมเอาละครับขอบคุณน้องก่อนดีกว่านะครับน้องๆสามท่านเลยที่มาร่วมสนุกกับรายการผีทาเล่นของเรานะครับขอบคุณครับต้องขอขอบพระคุณอย่างมากนะครับสำหรับสนามเดินป่านะครับที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ถ่ายทำในรายการผีทาเล่นของเราครับผมฝากอะไรถึงแฟนคลับไหมครับเริ่มจากคุณพี่ท่านแรกคุณพี่เลยฮะน้องซาน้องไม้น้องไม้ครับก็รายการสนุกดีนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนก็น่ารักเป็นกันเองค่ะก็สนุกดีค่ะโดยรวมเออโดยรวมนะโดยถ้าไอตรงเน้นๆไม่เท่าไหร่ไอตรงเน้นๆไม่เท่าไหร่ต้องใส่คำหนึ่งครับค่ะก็เหมือนกันค่ะสนุกดีผมไม่รู้ว่าน้องก็จะยิ้มไม่เมื่อยนะฮะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะยังไงฮะมีอะไรฮะก็ตอนนี้ก็ถ่ายนิตยสารลงอยู่หาดูได้ในเซเว่นนิตยสารนิตยสารอะไรครับเนี่ยแบบไหนฮะแบบไหนฮะนิตยสารก็ตอนนี้ก็มีทักซี่เคทนะคะแล้วก็จดCF ข่าวแฟชั่นค่ะโอ้โหแต่ละอันเนี่ยนะโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่ไม่อย่าพูดคำว่าโอ้ไม่ได้หรอเซ็กซี่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 ใช่ไหมฮะแน่นแน่นมาแน่นมาแน่นนะครับโอเคยอมนะครับผมเฮ้ยมีอะไรฝากป่าวะก็รู้สึกว่าเหมือนมาโดนแกล้งอะค่ะแต่ถ้าใครอยากรังแกพิธีกรกลับนะคะแนะนำให้สมัครมาโอ้น่ารักมากน่ารักมากเกินเลยประการใดนะครับแล้วก็ขออภัยไว้ณที่นี้แล้วกันที่สำคัญครับอย่าคิดมากครับดูรายการผีทาเล่นของเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำขึ้นต่อเป็นรายการที่ล้อเลียนรายการผีอีกทีนึงนะครับผมที่สำคัญอยู่ที่สติของคุณครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกครับผมครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Facebook ของเรานะครับผมผีทาเล่นเลยครับพิมพ์ไปเลยแล้วก็IG นะครับก็ผีทาเล่นเช่นกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผีทาเล่นแล้วกันนะครับครั้งหน้าเวลาเดียวเวลาเดิมกันแบบนี้แหละมาเจอกับผีทาเล่นและความสนุกสนานแบบนี้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นโชคดีผีทาเล่นครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นเลยผู้ชายลอยตามรถลอยต่อ
ก็อยากนอนนะใช่ใช่เพลงที่สุดของโบกี้ดอนเพลงอะไรครับแค่เห็นไปก่อน